โอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสูตรเนี่ยผมบอกแล้วปลาดุกมันกินครับดูดิตัวมันเริ่มเลยโอ้โหเสียนขอนแก่นมาครับไม่พลาดนะเนี่ยหลอกกินอาหารผมอ่ะเฮ้ยมันอยู่ที่ฝีมือเฮ้ยเอาแล้ววะอันนี้ปลากี่เดิดกินเปล่าวะอู้ดูเอ้ยปลาสวัสดีครับปลาไอพีบอกเข้ามาเปล่าวันนี้สวัสดีครับเป็นเพื่อนมาเที่ยวกันนะครับก็เลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้โอ้โหแดดจ้าเลยเมื่อวานฝนตกทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะตกอีกไหมนะครับก็วันนี้ก็จะมาดูว่าน้ำมันลงไปหรือยังเนาะแล้วก็มีดักปลาไว้นะครับย่อเมื่อวานนะก็คือยกเมื่อคืนน้ำมันมาแล้วมันขุ่นอะตอน2 ทุ่มผมลองแวะมาดูอีกรอบนึงไกลว่าโอ้ลองยกดูปลาซิลเยอะเลยนะครับแต่วันนี้นะมันไม่ขุ่นแล้วนะยอตรงนี้ถ้าเป็นปลาซิลนี่ตอนน้ำขุ่นน้ำหลางนี่เจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวไงเรามาดูกันก่อนตอนแรกว่าจะไปดูรอบก่อนนะครับเสียงก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาทําก่อสร้างข้างๆนะครับไปดูรอบกันดีกว่าย้ายที่ใหม่รอบย้ายที่ใหม่ไปดูกันครับฝั่งนี้ผมเลือกออกแล้วนะเพราะว่าจะลองดูครับเพราะน้ำมันแห้งเนาะเลยกั้นร่องฝั่งนู้นแล้วก็ปล่อยให้ปลามันขึ้นมาเต็มๆเลยเดี๋ยวไปดูกันครับมาแล้วก็อีกช่อนหนึ่งตัวนี่ทำไมมันเข้าตัวเดียวฮะตัวอื่นหายไปทั้งหมดปกติปลาเยอะมากนะแต่ตัวเดียวครับปลาเต็มเลยทำไมเข้าตัวเดียวดักตรงนี้ปูยังเข้านะปลาอื่นก็เข้านะแต่ดักตรงนี้มันไม่เข้าดึงออกไปดูอีกรอบเด้อได้ปลาหมาน1 ตัวแล้วขังไว้ก่อนวันนี้ตกปลาหาล่าปลานิลนะครับปลานิลอย่างเยอะเลยไม่ได้งงมากมีเหยื่อสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวปลาไปขังครับตกปลานะครับก็อยากจะได้ปลานิลเนาะเมื่อวานก็ได้ตัวเดียวก็เลยปล่อยไปหมดเลยผมก็เลยไปซื้อพวกอาหารผสมพวกลำพวกอะไรวันนี้เจอเหยื่อสูตรใหม่กะว่าจะได้ปลานิลเยอะๆที่ไหนได้นะครับตกไปทั้งสระธรรมชาติในร่องน้ำธรรมชาติตรงนั้นแหละแล้วก็สระตรงเนี้ยตอนเย็นลองดูนะครับมีแต่ปลาดุกกินสูตรนี้นะครับโอ้แปลกมากใครชอบตกปลาดุกเหนียวสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะเนี่ย
ู่ไหนไม่รู้เนี่ยผมเหมือนกลิ่นมะแว้งอ่ะประมาณนั้นกลิ่นไม่ใช่ป่ะกลิ่นไม้กลิ่นเหมือนในลูกเลยนะปลูกแล้วสิอยากเนี่ยผมก็มาสมแค่หัวอาหารปลาดุกนิดนึงนะปลากินดีมากเลยปลาดุกว่ามันค่ำแล้วไงไม่แน่ใจว่าปลาดินมันจะกินเปล่าเดี๋ยวมองเดี๋ยวปลานิ่มมันกินลองดูก่อนผมก็ลองฝังร่องน้ำนู่นด้วยนะเมื่อวานฝังร่องน้ำไปประมาณ 2-3 ตัวเลยแต่มันค่ำแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้นะนี่ฝั่งนี้โอ้โหไอช่อนในร่องสวนน้ำท่วมโอ้โหตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันเป็นร่องปลาธรรมชาติตัวนี้มันมารับน้ำนะครับที่ว่ามันไหลเราจะมาดูกันว่าเมื่อวานปลาดูได้ 2-3 ตัวเลยนะเอาแล้วนี่เดี๋ยวหรือปลาน้อยลากที่ว่าปลาดุกแน่นอนชัวร์ตัวนี้นะนี่ก่อนโอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสูตรเนี่ยผมบอกแล้วปลาดุกมันกินครับดูดิตัวมันเริ่มเลยโอ้เอาแต่เช้าเลยเฮ้ยปลาดุกเจ๋งเจ๋งมากสำหรับใครตกปลาดุกนะเอาปลาออกก่อนนี่ร่องธรรมชาตินะครับเมื่อวานน้ำก็หลากเลยตรงเนี้ยตอนฝนตกนะลองตกใหม่กินมันเหมือนมักขิดด้วยเรื่องมักขิดด้วยที่อะไรสักอย่างแปลกๆตกไปเลยนะครับตกไป2คันส่วนฝั่งสระนู่นนะผมอยากได้ปลานิลเนาะมันไม่ได้สักทีไงกินแต่ปกติใช้ไส้เดือนนะครับปลาดุกกินอย่างเดียวเลยปลานิลก็พอกินบ้างปลาหมอเงี้ยแต่มันก็สู้ปลาดุกไม่ได้นะปลาดุกในสระรู้มันมากับน้ำตอนไหนไม่รู้มาเยอะด้วยน่าจะมาจากสระอื่นด้วยครับมากับน้ำสูตรที่ผมว่านี่นะครับก็จะเป็นเนี่ยไข่เขียวป่ะอย่างนี้นะฮะแล้วก็แยมโลสูตรแยมโลผสมเอาผสมกันนะครับแล้วก็เอาอาหารปลาดุกใส่นิดนึงแช่น้ำไว้นะครับผสมกันโอ้โหปลาธรรมชาตินี่กินดีมากเลยปลาดุกปลาน้อยก็กินเยอะมากเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป้าหมายนะครับเมื่อกี้ปลาน้อยกวนมากเลยเดี๋ยวรอจังหวะดีๆก่อนรอปลาน้อยมันไม่มากวนก่อนไม่รู้จะตอนไหนนะค่อยตกตอนนี้เราตรงนี้ก่อนว่าสูตรอาหารสูตรนี้ปลาดุกกินเปล่าแต่จริงจังได้ปลานิลมากนะตอนนี้
ียงจะดังเหมือนเดิมนะเพราะเขาทำบ้านจัดสรรบ้านนกดาวอะไรกันรู้เต็มไปหมดตกปลายังได้ไม่เยอะเลยนะครับสองสามตัวมาแล้วฝนใหม่แล้วนี่เพิ่งจะเที่ยงนะมาแล้วเนี่ยลมแรงด้วยหลบฝนก่อนครับกะว่าจะนอนพักผ่อนสักหน่อยนะครับมีใครไม่รู้ใหม่ละตกปลาลอกนู้นก็ได้แต่ปลาดุกนะครับมีใครมานะขโมยหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาผักตบขึ้นมาสับอีกหน่อยนะฮะเพราะเชื่อเห็ดฟางน่าจะมาถึงวันนี้ตกปลาก็มันดีแต่ว่าอยากพักผ่อนกันอ้าวสวัสดีพี่นี่ครับไม่ได้นอนอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับว้ายมันหลอกกินมาหันหมดเลยเปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนที่เซียนขอนแก่นมาครับไม่พลาดนะเนี่ยหลอกกินอาหารผมอ่ะเคยมันอยู่ที่ฝีมือเคยเอาแล้ววะเออันนี้ปลากี่เดิดกินเปล่าวะอู้ดูเอ้ย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 ตาตาโอ้หลุดโอ้ดึงเบ็ดโอ้ยเผลอไปดูพระเอกโอ้ตายตายโหเมื่อกี้น่าจะตัวใหญ่มากเลยว่ะเนาะดึงคันเบ็ดจะลงน้ำเลยอ่ะเอาใหม่ครับเมื่อกี้เผลอดึงเบ็ดจะลงน้ำเลยสูตรนี้เด็ดครับเฮ้ยได้ยังได้ยังได้ยังยังโอ้ มันหลอกกินอาหารจนหมดแล้วเนี่ยหลอกได้ไงเมื่อกี้ถ้าผมไม่เผลอนี่เบ็ดเลยอ่ะหายไปเลยโอ้สูตรนี้ดีจริงๆแต่ปลาดุกนะฮะปลาดุกหลายตัวละต้องบอกก่อนนะสระนี้ไม่ได้เลี้ยงปลาดุกนะมันมาน่าจะตอนน้ำท่วมแต่มันมาเยอะน่าจะสะสมกันไม่รู้ว่ามีเยอะแค่ไหนแต่คิดว่าน่าจะเยอะมากเลยเพราะตกปลามีแต่ปลาดุกปลาก็เป็นร้อยเป็นพันไม่กินนะช่วงนี้ไม่กินเลยเบ็ดนะปลานิลโอ้หลุดอีกแล้วหลุดดีแท้วะสูตรนี้เจ๋งสูตรนี้เจ๋งปลาไหน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 เอาเอาเอาใส่ถุงมือใส่ถุงมือเบียร์เบียร์ลิโอลิโอเอาใส่กระชักไว้ใส่กระชักไว้โอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยลิโอลิโอหลวงพ่อแล้วโอ้ยหลุดมือโอ้ดูดิไม่ใหญ่หรอกตัวใหญ่เองเลยขอนแก่นครับขอนแก่นเซียนขอนแก่นเราหาตั้งนานโหมันมันเออนี่แหละปลาอยากได้นะดูดิตกในกระชังวันนี้นะครับได้แต่ปลาดุกโอ้โหอีตัวอีตัวหนึ่งครัวนะครับหนึ่งครัวครับหนึ่งครัวโอเคโอเคดีโอเย็นๆนะครับสงสัยจะได้ตัวเดียวแล้วมั้งนะ
ได้ตัวเดียวแล้วมั้งเอายังเอายังเอายังนี่ปลาน้อยเปล่าอันนี้ปลานิ่มนี่ว่ากินแบบนี้ใช่ไหมโอ้ปลาน้อยอย่างเงี้ยไปกินเดือดไม่เอานะบันทึกเป็นพยานโอนตังค์ไปแล้วนะเบียร์3ขวดปลานิ่ม3ตัวนะได้ตัวนึงนะเหลืออีก2ถ้าได้มากกว่านั้นไม่เป็นไร5เลย5ตัวเพราะบ่อนี้ปลานิ่มไม่ได้หลายวันละแล้วปลาดุกนั่นน่ะเอาไปกินเลยโอเคโอเคไหมได้ให้ปลาให้ปลาดุกไปเลยโอเคโอเคความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับการพนันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เซียนขอนแก่นจะเอาปลานิลให้เรานะแลกปลาดุกนะครับเก็บบวบก่อนครับโอ้โหบวบเยอะด้วยลูกสวยๆเห็นไหมลูกนี้เดี๋ยวค่อยเอาลูกนี้ก่อนตัดให้หมดเลยฮะบวบห้อยระยงระยางนี่นู่นชุดสูงเลยเก็บบวบกันครับเยอะเลยวันนี้นะมาแรงมาแล้วเดือดไม่ได้หรอกปลาจะได้บ่อยเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปลาตกท่าปลาช่อนก็มีเหรอพี่เนี่ยมีมีได้ได้จากไหนได้ในรอบโอ้ได้ในรอบดูนะครับตอนนี้ก็รอปลานิลปลานิลตัวน้อยไปหน่อยนะครับวันนี้ไม่กินเบ็ดเลยช่วงนี้นะก็3ตัวได้อยู่3ตัวโลสูตรนี้ได้แต่ปลาดุกนะโอ้ไม่กัดจะเอาไปขายนะครับสวัสดีครับป๋าไอทีบอกเข้ามาป่ะวันนี้สวัสดีครับเป็นเพื่อนมาเที่ยวกันนะครับก็เลยปลาดุกนะที่ตกได้วันนี้เนาะอยู่สระน้ำหนีเมาเลยกลับบ้านแล้วเนี่ยก็เลยย่างอันนี้มันตายนะไอ้เป็นย่างตรงไหนป๋าอยู่ตรงไหนครับก็ป๋าทำอยู่ในรถกลางจบทริปนะครับของคนบ้านนอกอยู่ในเมืองวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วคอมเมนต์เข้ามานะขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันกับคลิปหน้าครับวันนี้ก็กินข้าวปลาอยู่นี่แหละนะกับเพื่อนมาเที่ยวนะฮะ